อภิณภาชิมมาลีผู้บริหารแบรนด์วิคตอรี่เข้ารับรางวัล Asian Bestseller Awards 2022เรียกได้ว่าเป็นงานประกาศรางวัลที่มากด้วยคนคุณภาพและนักธุรกิจแถวหน้าของเมืองไทยสำหรับงานประกาศเกียรติคุณที่ล่าสุดคุณอภิณภาชิมมาลีผู้บริหารแบรนด์วิกตอรี่ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มโกโก้ผสมธัญพืชผงตราวิกตอรี่มีส่วนผสมของโปรไบโอติกหรือคาคาวมิกซ์ซีโร่พาวเดอร์ดริงก์วิกตอรี่แบรนด์โปรไบโอติกจนได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล Asian Bestseller Awards 2022งานนี้จะปังขนาดไหนไปติดตามฟังกันเพิ่มเติมเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อพริกนะคะอภิษณภาชิมมาลีค่ะเป็นเจ้าของแบรนด์ในส่วนของแบรนด์ Victory Protein ค่ะได้รับรู้สึกความสำเร็จในวันนี้ได้ค่ะกับการได้รับรางวัลวันนี้รู้สึกประทับใจมากแล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะที่มีโอกาสได้รับเกียรติได้รับรางวัล Asian Award ครั้งนี้นะคะค่ะต้องขอเกริ่นในส่วนของประวัติส่วนตัวก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าในเบื้องต้นเนี่ยค่ะพริกเองได้มีประสบการณ์นะคะในเกี่ยวกับการนำเข้านะคะสินค้าวัตถุดิบอาหารนะคะส่งเข้ากับโรงงานผลิตอาหารทั่วประเทศนะคะมากกว่า10ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเลือกนะคะในส่วนของวัตถุดิบนะคะที่สามารถที่จะช่วยบำรุงร่างกายแล้วก็วัตถุดิบที่ดีซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดีด้วยนะคะแน่นอนพอเรารู้สึกว่านำธุรกิจเรื่องของอินกิเดียนที่เข้ามาก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นในการทำแบรนด์ของเราเองใช่เพราะว่าเรารู้สึกว่ามันถึงเวลาของเราแล้วนะคะที่ว่าเราใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เองด้วยนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันดีอ่ะมันสำเร็จอ่ะมันสำเร็จด้วยตัวเองก่อนแล้วก็เลยอยากจะแนะนำให้คนที่รู้จักอะค่ะลองทานได้ด้วยกันนะคะจุดเด่นของแบรนด์เป็นยังไงบ้างคะก็พูดถึงคำว่าวิกตอรี่ก่อนละกันวิกตอรี่นี่ก็คือมาจากคำว่าชัยชนะนะคะชัยชนะก็คือชัยชนะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและความงามค่ะหลักๆเราโฟกัสในส่วนของที่ว่าทำให้ร่างกายสุขภาพดีก่อนแล้วหลังจากนั้นนะคะความสวยและความสุขก็จะตามมาแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ค่ะก็คือพูดง่ายๆคือตัววิกตอรี่นะคะก็คือเป็นวิกตอรี่โปรตีนตัวนี้นะคะหลักๆเราเน้นมีส่วนผสมที่ดีค่ะมาจากธัญพืชประเภทถั่วลันเตาสีทองนะคะและเพิ่มนะคะฟังก์ชันเข้าไปในส่วนของการบำรุงและดูแลลำไส้นะคะก็คือโปรไบโอติกที่นำเข้าจากประเทศเกาหลีค่ะจะบอกว่าจริงๆแล้วพริกซุ่มทำนะคะแล้วก็ทดลองใช้เองนะคะกับเพื่อนฝูงแล้วก็ตัวเองเนี่ยมามากกว่าปีนึงแต่ว่าแบรนด์ตัวนี้ค่ะจริงๆเพิ่งเปิดตัวจริงๆเดือนธันวาที่ผ่านมานี่เองค่ะเป็นแบรนด์ใหม่ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะแน่นอนว่าผ่านมาจับกลุ่มสำหรับคนที่รักสุขภาพฟีดแบ็กที่กลับมาเป็นยังไงบ้างคะก็จะบอกว่าฟีดแบ็กค่อนข้างดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าอาจจะเป็นช่วงวัยเดียวกันด้วยละกันนะคะเพราะว่าพริกเองเนี่ยอายุ40ปีแล้วนะคะแต่ว่าคือก่อนหน้านี้มีการแบบเหมือนระบบเผาผลาญเราไม่ค่อยดีระบบย่อยเราไม่ค่อยดีนะคะก็เลยแนะนำให้เพื่อนๆนะคะที่รู้สึกว่าร่างกายเริ่มจะไปแล้วแหละนะคะก็กลับมาเฟิร์มอีกครั้งนึงก็คือเพิ่มความกระชุ่มกระชวยความสวยความสาวให้กับแล้วก็ความมั่นใจกับขึ้นมาก็เราก็จะเดินหน้านะคะทำการตลาดอย่างจริงจังค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการตลาดด้านการโฆษณานะคะแล้วก็การตลาดทางด้านผลิตภัณฑ์หมายถึงว่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้นนะคะประมาณนั้นด้วยนะคะจริงๆแล้วค่ะก็คือพี่ก็มีโอกาสได้ทำเกี่ยวกับเรื่องนำเข้าและส่งออกในเบื้องต้นแล้วค่ะก็มีแผนนะคะที่จะไปไม่ใช่เฉพาะในเอเชียค่ะก็อาจจะมีประเทศอื่นๆเช่นประเทศบาเรนโดยมีด้วยค่ะเรามีแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะตอนนี้ก็เป็นแพลตฟอร์ม Facebook ก่อนค่ะนะคะแล้วก็จะมีช่องทางออนไลน์ก็คือ LINE Official ค่ะก็ฝากถึงทุกท่านนะคะถ้าสนใจนะคะอยากจะลองเริ่มต้นนะคะลองเริ่มต้นที่การบำรุงและดูแลลำไส้ให้สะอาดนะคะหลังจากที่ลำไส้สะอาดแล้วนะคะเราก็เติมโปรตีนที่ดูดซึมง่ายเข้าไปทำให้ร่างกายเรากระชับแล้วเฟิร์มมากขึ้นหลังจากนั้นสุขภาพและหุ่นที่ดีก็จะกลับมาค่ะ